เด็กวิ่งชนรั้วกั้นรถหรูล้มทำรถบุบรู้ราคาแล้วจะเป็นลมทั่วโลกมีแค่77ขั้นพ่อแม่หน้าซีดชาวเน็ตคอมเมนต์เจ็บเข้าเด่นเข้าเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวจากเว็บไซต์ SK01 เมื่อวันที่6ตุลาคมค่ะพวกเขาได้เผยภาพเหตุการณ์ซึ่งกำลังกลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์เผยให้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่และทีมรักษาความปลอดภัยกำลังเข้ามาดูแลและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณท้ายรถ Aston Martin 177ที่จัดแสดงอยู่ในงานรวมถึงมีภาพขณะที่หญิงจีนรายหนึ่งกำลังยืนเจรจากับเจ้าหน้าที่โดยมีลูกชายตัวเล็กยืนหลบอยู่ที่หลังของแม่นะคะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้นำภาพมาโพสต์บนเทรดเมื่อวันที่3ตุลาคมชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเด็กชายไปชนเสาที่วางกั้นรถหรูที่จัดแสดงจนเสาล้มไปโดนรถซึ่งรถคันนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายก็แค่เป็นรถ Aston Martin 177มูลค่ากว่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ทางโลกผลิตมาเพียงแค่77คันเท่านั้นเจ้าของโพสต์ยังเผยอีกว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโรงแรมปรากฏตัวทันทีหลังเกิดเหตุจากนั้นพ่อของเด็กก็เดินตามบุคคลดังกล่าวไปหารือกันต่อที่บริเวณอื่นขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามายังที่เกิดเหตุหลังจากนั้นเหตุการณ์นี้กลายมาเป็นประเด็นถกเถียงเดือดบนโลกออนไลน์โดยมีหลายคนที่มองว่าทั้งเด็กและผู้ปกครองสมควรได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นถ้าคุณไม่สอนลูกตัวเองก็ต้องรอจนกว่าสังคมจะสอนคุณคอมเมนต์ถัดมาค่ะบอกว่ามันน่ากลัวจริงๆที่มีเด็กไร้การศึกษาแต่น่ากลัวยิ่งกว่าที่มีพ่อแม่ซึ่งไม่ได้ให้การศึกษาอบรมลูกๆคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าจ่ายไป3ล้านดอลลาร์แต่ก็ควรจะเหลือเงินไว้อีกสักแสนนึงจะได้ใช้เงินที่เหลือส่งลูกไปเรียนมารยาทได้ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายๆคอมเมนต์ที่แซวพ่อแม่เด็กนะคะว่าฉันมีความสุขที่ได้รถใหม่คอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าฉันได้ซื้อรถใหม่ทันทีที่มาถึงมาเก๊าคนจีนมีพลังการเปย์สูงจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ